เร็วสูงเร็วนะฮะไทยจีนกลับมาที่กรุงเทพมหานครเรื่องของโมโนเรลตอนนี้ก็นอกจากจะทําให้ประชาชนเตรียมได้เลยเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแน่นอนและขณะเดียวกันทําให้อานิสงส์2ข้างทางเนี่ยได้รับไปด้วยตอนนี้เรื่องของที่ดินเนี่ยราคาพุ่งสูงเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณปวีณาปทุมานนท์รายงานครับรอคอยกันอีกไม่นานสำหรับรถไฟฟ้าโมโนเรล2สายแรกของประเทศไทยได้แก่สีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงและสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีหลังจาก16มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีพิธีเซ็นสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR แบ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูระยะทาง 34.5 กิโลเมตรรวม30สถานีกรอบเงินลงทุน 4.6 หมื่นล้านบาทและสายสีเหลืองระยะทาง 30.4 กิโลเมตรรวม23สถานีกรอบเงินลงทุน 4.5 หมื่นล้านบาทซึ่งเมื่อรฟม.ส่งมอบพื้นที่เสร็จก็จะเริ่มก่อสร้างได้ทันทีการเซ็นสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองและสายสีชมพูในครั้งนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ไปค่ะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็จะขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะขณะเดียวกันค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าราคาที่ดินที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าทั้ง2สายนี้ค่ะจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะมีการคาดการเรื่องราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าทั้งสองสายจากนายเลิศมงคลวราเวณุเวศเลขาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ว่าราคานั้นขยับเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 30-50% โดยเฉพาะมีนบุรีเส้นทางรถไฟสายสีชมพูปัจจุบันอยู่ที่ 20,000-30,000 บาทต่อตารางวาแต่หากติดถนนราคาจะอยู่ที่ 50,000 บาทและคาดว่าจะขยับไปถึง 100,000-150,000 บาทต่อตารางวาในอีก3ปีข้างหน้าส่วนบริเวณแจ้งวัฒนะและแยกติวานนท์ขณะนี้ราคาอยู่ที่ 2-3 แสนบาทต่อตารางวาแต่แนวโน้มจะขยับไม่มากเพราะราคานั้นสูงใกล้ชนเพดานและฝันทงว่าทำเลชานเมืองที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านราคาคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่กว่า2ล้านบาทขึ้นไปส่วนบริเวณที่เป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าสายต่างๆได้แก่สายสีเหลืองตัดกับสีน้ำเงินที่รัชดาลาดพร้าวก็น่าจับตามองไม่แพ้กันปัจจุบันราคาที่ดินอยู่ที่ 800,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาเชื่อมมาถึงทำเล5แยกลาดพร้าวขณะเดียวกันยังมีกระแสข่าวจากแวดวงอสังหาริมทรัพย์ว่าราคานั้นขยับไปถึง1ล้านบาทต่อตารางวาซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสายหลักเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่แน่นอนว่าระหว่างที่มีการก่อสร้างอาจจะกระทบต่อการเดินทางของประชาชนอ๋อทราบค่ะทราบตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าเขาจะสตาร์ทเริ่มสิ้นปีนี้อ๋อใช้แน่นอนเพราะว่าเราอยู่แถวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่มั่นใจว่าได้ใช้เนี่ยเพราะว่ามันเชื่อมต่ออย่างเส้นสีน้ำเงินกับสีม่วงแบบนี้เคยทดลองใช้หลายรอบแล้วนะคะแล้วมันไม่แฮปปี้เพราะว่ามันไม่เชื่อมต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการจราจรเนี่ยต้องจัดระเบียบใหม่จัดให้แบบรถโฟลว์เวลาเร่งด่วนก็ไม่ควรจะติดมากกว่าเดิมปกติเนี่ยรถมันจะเริ่มติดประมาณ6โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมมุติว่าลงมือก่อสร้างปุ๊บพี่ก็ต้องปรับและต้องออกก่อน6โมงปรับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคงติดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทั้ง2โครงการเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมรางโครงสร้างยกระดับตลอดสายซึ่งผู้โดยสารจะสามารถใช้บัตรโดยสารใบเดียวกันเดินทางทั้งแบบบัตรประเภทเที่ยวเดียวและบัตรเติมเงินหรือบัตรแมงมุมโดย2โครงการจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2563ปวีณาปทุมานนท์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน